วันนี้เปลี่ยนเส้นทางจักรยานตามชมวิวไปกับผมนะครับวันนี้เปลี่ยนเส้นทางจักรยานคือไปด้านนู้นแล้วฝนลงก็เลยต้องหยุดเทิร์นกลับมาซื้อเสบียงเก็บบ้านแล้วก็มานี่นะมาแบกจักรยานขึ้นสะพานพระราม4เพราะขี้เกียจไปเริ่มต้นที่ต้นสายถ้าได้ตามกำหนดนะว่าจะไปวัดสะพานสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าถ้าไม่ได้ดูฝนมันยังตามมาอยู่ก็ยูเทิร์นกลับมาไงก็ได้รอบนึงละจอดรถบนสะพานแวะดูเรือโยงลำเล็กๆที่เห็นเนี่ยมันลากแถวยาวข้างหลังนั่นมาทั้งหมดเลยตรงกลางไกลๆนั่นคือเจดีย์เอียงๆของวัดปริมาจิกาวาสตรงนี้เป็นทางคนเดินริมน้ำที่สร้างยังไม่เสร็จดีจากบนสะพานจะเห็นการสัญจรทางน้ำตรงนี้คือเรือขายของที่ตามมานั่นคือเรือโดยสารเป็นวิถีชีวิตที่น่าดูไม่เห็นได้ทั่วๆไปเรือโดยสารเข้ามาใกล้ท่าแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าท่าส่วนเรือขายของก็ตรงเข้าไปก่อนแวะเซลฟี่บนสะพานสักหน่อยถ่ายภาพจักรยานกับสะพานให้เห็นบรรยากาศมาขับรถตรงที่ขับรถที่ข้ามถนนราชพฤกษ์หรืออะไรนี่แหละไปเซนทันเวสเกตไอเส้นล่างเนี่ยจะไปสาย345เส้นบนตียาวไปเวสเกตเรามาถึงทางเข้าวัดสะพานสูงเข้ามาก็จะเจอทางโค้งไปทางนู้นตามมอไซค์ไปนั่นแหละมาถึงแล้ววัดสะพานสูงนั่นคือสะพานที่เราข้ามมาเมื่อกี้นี้เรามาจากด้านนู้นซึ่งเหมือนจะไม่เคยมาจากด้านนู้นมาก่อนอันนี้แพนกลับมาให้เห็นสะพานคนข้ามมอเตอร์ไซค์ข้ามสูงสร้างใหม่เมื่อปี63นี่เองสวยงามเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนู้นกันวิวอีกฝั่งน้ำตอนนี้เรายืนอยู่บนสะพานเจ้าแม่ตะเคียนถ่ายได้ติดมาคลิปสั้นๆเสียเลยเอาภาพนิ่งมาลงประกอบไว้แก้ตัวในครั้งต่อไปไม่ไหนถ้าดัดสะพานยังใหม่ใหม่มากตอนนี้แล้วผมก็ได้มาไหว้หลวงปู่เอี่ยมปฐมนามหลวงปู่เอี่ยมเป็นพระที่ได้รับความยอมรับนับถือของชาวบ้านแถบนี้มากจากนั้นก็เตรียมตัวกลับออกทางหลังวัดจะมีศาลเจ้าแม่กวนอิมอยู่นี่แหละเราจะเจอวิวนี้ก่อน
ถ่ายศาลเจ้าแม่กวนอิมก่อนโดยจากศาลเจ้าแม่กวนอิมก็จะพ้นเขตวัดสะพานสูงเป็นอีกวัดหนึ่งอยู่ติดกันเลยไว้ค่อยพาเที่ยวครั้งต่อไปนี่คือสะพานข้ามล่องน้ำเล็กๆที่จะไปอีกวัดหนึ่งนั่นแหละเราเห็นวัดข้างหน้านั่นแหละพอข้ามสะพานแล้วมองกลับมาที่ศาลเจ้าก็สวยงามดีทางคนเดินเล็กๆอันนี้ผมชอบมากเคยมาเมื่อนานมาแล้วนี่แหละมันจะชันนิดนึงตรงทางลงแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าทางมันค่อนข้างจะกว้างมาแวะจอดชมวิวกันตรงนี้ก่อนฝั่งตรงข้ามเป็นวัดทองฟุ้งแดดดีแสงกำลังดีฟ้าสวยมากสะท้อนในพื้นน้ำเป็นเส้นทางที่ผมชอบมากเหมือนได้ผจญภัยไปไหนไกลๆเลยล่ะข้ามจากฝั่งนู้นมาลงสะพานที่ปักเกร็ดเป็นอันว่าจบคลิปเส้นทางนี้ไปได้ด้วยดีแต่อย่าเพิ่งปิดนะครับท้ายคลิปจะมีเบื้องหลังก่อนที่จะไปเล่าอะไรให้ฟังวันนี้ทำให้ผมคิดได้ว่าใกล้ๆเราก็มีอะไรดีๆเยอะแยะเลยไม่ได้ไปเที่ยวไกลๆเราก็เที่ยวใกล้ๆแถวบ้านเราก็ยังไม่ทั่วเลยไปไหว้พระมาด้วยขอพรนะจักรยานไปทางกรมชลแค่ไปทางศูนย์เด็กฝนก็เริ่มทมเยอะแล้วคือไม่รอดแน่ก็เลยกลับรถกลับมาสิ่งที่คิดก็คือเอ่ยแล้วเราจะกินอะไรวะแถวนี้มันไม่ค่อยมีอะไรถูกใจเลยนึกถึงสิ่งที่ชอบกินแล้วก็ไม่ได้กินมาพักนึงแล้วเพราะว่ามันมาขายที่คอนโดผมตอนเช้าอ่ะมันคือไก่ย่างธรรมดานี่แหละไก่ย่างกับน้ำจิ้มแจ่วเป็นน้ำจิ้มแบบพริกแห้งน้ำปลาร้าคือคล้ายๆกับหัวเชื้อส้มตำนั่นแหละคือพอใจมากก็เดี๋ยวสายๆแล้วค่อยกินเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่ง7โมงกว่า